รุ่งศรีวิไลเข้าวงการตั้งแต่เยาว์วัยปัจจุบันโตเป็นสาวสวยสะพรั่งดังระเบิดแจ้งเกิดทั้งละครถ่ายแบบของจริงพ่อแม่ให้มากับหัวใจรักงานบันเทิงอยากจีบเธอคงต้องต่อแถวแต่ถ้าอยากรู้จักเธอแล้วต้องที่นี่คุยกับคนดังเรื่องความจริงตอนนั้นคือแบบเหมือนจะเพ้อมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณพ่อเห็นคุณพ่อพูดมาคำเดียวว่าถ้าผมไม่ใช่กรุงศรีวิไลนะไอ้คนนั้นตายไปแล้วเคยวาดฝันไหมวันหนึ่งถ้าฉันแต่งงานฉันจะต้องมีสามีที่รวยรวยก็คาดหวังผู้ชายที่เข้ามาจีบมากมายและเป็นข่าวกันมีคนที่ชื่อชินวุฒิไหมก็ว่ายังไงอะค่ะก็มีก็ผิดอะก็คือไม่มีก็จริงๆแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าอธิบายแล้วกันไม่ใช่นี่ก็ผิดนี่อะไรเดี๋ยวหมายถึงว่าก็แสดงว่าน้องอกน้องแอลนี่โคตรละโตหน้าอกโตเป็นดาราเนี่ยหน้าอกโตผิดอีกผิดอีกไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดมาพิมพ์ด่าอีกแซวอีกเล็กก็ผิดนะคะถ้าเกิดนักเลงคีย์บอร์ดเฮ้ยเล็กก็ผิดอีกใช่ใหญ่มันก็ด่าใช่โอ้โหเรามีอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องโชว์นะคะบางทีแอลเล่นละครนะแอลไม่ได้แต่งตัวแบบลุคแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นสาวอยู่ในป่านู่นนี่นั่นเป็นทอมบอยเป็นอะไรของแอลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนอาจจะแบบคุณเป็นทอมบอยเหรอใช่คือในเป็นดาราเนี่ยนะมันก็ต้องเจอพวกโรคจิตน่ะใช่ป่ะใช่ค่ะไอ้โรคจิตมาตั้งบอกว่าอะไรนะตั้งคำถามหรือว่ามาติดตามเรามาจีบเรามาทำสิ่งไม่ดีกับเรายังไงบ้างก็คือตอนนั้นเพิ่งหนังสือเพิ่งวางแผงไปนะคะแล้วก็ไอ้หนังสือเซ็กซี่เนี่ยแหละเพิ่งวางแผงไปแล้วก็มีคนส่งรูปอวัยวะเพศมาให้ทาง Facebook คุยกับคนดังเรื่องความจริงคุยกับคนดังเรื่องความจริงคุยกับคนดังเรื่องความจริง